ในหัวข้อถัดมาครับเราก็จะมาเรียนรู้ในการสร้างใส่ตำแหน่งของตัวน็อตโซ่บนเครื่องจักร u i ป m e n t ที่เราได้เตรียมเอาไว้มีวิธีการใช้ยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับ